ัสดีค่ะพบกันทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะในรายการไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆกันเช่นเคยค่ะรายการที่จะทำให้คุณไม่พลาดกับการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นแล้วก็กาเจ็ตเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในกระแสตอนนี้ค่ะแต่ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็แนะนำกันมาได้ค่ะทั้ง facebook.com/dudetv ค่ะในช่วงเทรนดี้วันนี้นะคะนิวเคลียร์จะพาไปอัปเดตเทคโนโลยีอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่ใส่ใจในการดูแลรักษาโรคแต่จะเป็นอะไรนั้นตามนิวไปเลยดีกว่าค่ะช่วงเทรนดี้ตอนนี้นะคะนี่อยู่ที่หน้าร้านดอทไลฟ์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วค่ะจะพาไปพบกับยานพาหนะสุดล้ำนะคะที่ช่วยลดโลกร้อนด้วยนั่นคือจักรยานนั่นเองค่ะแต่มาถึงร้านดอทไลฟ์แล้วเนี่ยจักรยานคันนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนั้นมีชื่อว่านะคะย้ายไบค่ะแต่หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับให้พี่เต้แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเต้ครับจากดอทไลฟ์ลาดพร้าวครับผมนี่ใช่ไหมคะจักรยานยายไบใช่ครับผมมันมีที่มาที่ไปยังไงคะเริ่มต้นเลยจะเป็นการออกแบบดีไซน์ครับผมแล้วเขาก็เกิดไอเดียเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดพวกนี้ครับเกี่ยวกับไฟฟ้าพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็เลยออกมาเป็นจักรยานไฟฟ้าครับผมแล้วมันทำงานยังไงอะคะการทำงานก็คือด้านในครับผมตัวนี้เครื่องเขาจะอยู่ที่ล้อด้านหน้าครับผมทั้งแบตเตอรี่ทุกอย่างจะอยู่ที่ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับอาจจะงงนิดนึงว่างงค่ะงงตัวไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังไม่ได้ขี่อย่างนี้อะคะส่วนใหญ่เลยเดินเข้ามาหรือมองเห็นตัวนี้จะคิดว่าก็ต้องจากที่เราเคยก็นั่งกันอย่างนี้ใช่ครับผมแต่ว่าตัวนี้อาจจะต้องนั่งข้างหลังเนี่ยนะคะใช่ครับผมต้องปรับความรู้สึกนิดนึงตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าครับผมก็รองรับไฟฟ้าทั้งโซนยุโรปเอเชียพวกนี้ด้วยครับผมอย่างที่บอกว่าช่วยลดโลกร้อนในเรื่องการรักษาโรคมันช่วยยังไงอะคะเป็นพวกเชื้อเพลิงในโลกเราอย่างเงี้ยครับก็หันมาใช้พลังงานที่เป็นจากไฟฟ้าพวกนี้ครับผมอย่างน้ำมันก็เริ่มจะไม่มีแล้วอะไรพวกนี้ครับเตรียมตัวไว้ในอนาคตใช่ครับอาจจะดูล้ำนิดนึงเพราะว่ามันเป็นล้ำมากจริงๆเหมือนในอนาคตครับผมแล้วความพิเศษของเจ้าใหญ่ใบนี่คืออะไรคะความพิเศษก็คือการออกแบบดีไซน์ครับผมแล้วก็พัฒนาจากแบตเตอรี่ที่ต้องใช้เวลาชาร์จนานๆใช้งานแป๊บเดียวหมดเนี้ยตัวนี้สามารถเก็บพลังงานตัวเองไว้แล้วก็เอาออกมาใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดก็คือชาร์จแค่เพียง50นาทีครับผมสำหรับใหญ่ใบแต่ทำงานได้10กิโลครับผม10กิโลใช่ครับโอ้โหล้ำมากจริงๆแล้วอย่างนี้เรื่องของเซฟตี้ล่ะคะระบบเซฟตี้จริงๆแล้วครับมันจะต้องจากบอดี้ของผู้ขับขี่ครับผมจะจำกัดความสูงถ้าเกิดคนที่จะคอนโทรลยายไบได้ก็คือต้องสูงประมาณ5ฟุต4นิ้วก็คือเอเชียมาตรฐานครับผม5ฟุต4นิ้วนี่ประมาณเท่าไหร่100เท่าไหร่163ซมแล้วมีห้ามเกินไหมไม่จำกัดครับผมแต่ต้องสูงได้ค่ะใช่ครับถ้าเกิดมองง่ายๆเลยนั่งคอมไปแล้วขาอาจจะต้องวางที่พื้นได้ครับผมอย่างนี้เด็กก็ไม่ได้เลยใช่ครับผมโอ้พี่ลองสาธิตให้ดูได้ไหมคะได้ครับผมจริงๆอยากทำเองอะแต่ว่ากลัววันนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นเลยมาจากนิวซีแลนด์นะครับเป็นประเทศที่พัฒนาตัวนี้เป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆครับผมด้านหน้าจะมีแบตเตอรี่ชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่ชาร์จจากตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมคะผ่านปลั๊กไฟบ้านได้เลยครับมีอะแดปเตอร์แค่ตัวเดียว50นาทีเท่านั้นเท่านั้นครับผมเริ่มจากนั้นก็ด้านซ้ายนะครับมีปุ่มอะไรบ้างคะสีเขียวก็สังเกตง่ายๆครับผมกดแช่ไว้ไฟสีเขียวตัวนี้จะติดขึ้นมาครับผมนี่คือพร้อมแล้วแล้วก็แต่ต้องระวังนิดนึงด้านขวาจะเป็นคันเร่งนะครับจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านซ้ายครับผมคันเร่งเหมือนกันครับผมคันเร่งด้านขวาเบรกด้านซ้ายจะอาจจะต้องคล่องในใจนิดนึงครับผมคันเร่งขวาเบรกซ้ายใช่ครับก่อนจะขี่ยากมากหลังจากนั้นขึ้นไปครับผมดูท่าสิคะเนี่ยครับยืนประมาณนี้มันจะต้องประมาณเนี้ยครับผมคนที่จะขับใหญ่บายปุ๊บนั่งลงไปเท้าวางที่พักเท้าครับก็จะมีเกี่ยวกับพวก LED ด้านหน้าครับผมนี่ขับตอนกลางคืนไม่มีปัญหาใช่ครับผมแต่ว่ามันจะไม่ไกลนะครับแต่ว่าไม่เร็วเท่าไหร่ก็ได้ครับกลางคืนมีพวกไฟเลี้ยวเสียงนี่คืออะไรอะคะเป็นเหมือนเสียงเตือนเวลารถถอยในที่ที่แบบอินดอร์อย่างเงี้ยครับอย่างในห้างหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องทำมีเสียงให้ด้วยไฟเลี้ยว
ซ้ายขวาหลังจากนั้นก็ตัวนี้จะเป็นเหมือน emergency หรือว่าปิดเครื่องครับผมคันเร่งเขาจะสมูทก็คือแบบเราอย่าเพิ่งไปกำจนสุดครับผมค่อยๆใช่ครับค่อยๆเลี้ยงออกไปอย่างนี้จนไล่ไปเรื่อยๆจนเท้าเราลอยขึ้นเราก็จะปลอดโอ้โหสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์